พ่อมัดบอกว่ามันเป็นเก้งภูเขาอะว่ามันเป็นเหวเนี่ยทางขึ้นเขาบ้านพ่อค่ะมันจะเป็นเหมือนงูเลื้อยอย่างเงี้ยใช่แล้วว่าปะขาป้องแล้วทุบเดี๋ยวไม่ยอมเดี๋ยวทุบน้องเต้นเอาไว้มันมีเขาเรียกว่าอะไรอะพารามอเตอร์เหรอไม่รู้เขากระโดดเขากระโดดร่มพารามอเตอร์Parapente. Non, ça c'est un parapente. Les parachutes, c'est ceux qui sautent des avions. J'aimerais bien faire. Let my childrenสองปาราชูตสีน้ำตาลมันโค้งยังกังงูเลยค่ะเนาะวิวเมืองข้างล่างค่ะอันนี้อีกเมืองหนึ่งไม่ใช่เมืองตรงตีนเขาบ้านแม่นะคะอันนี้เมืองเขาเรียกว่าเชียเมืองเชียเนาะตอนนั้นเสร็จแล้วค่ะอันนี้ยังไม่ถึงบ้านพ่อนะแค่ยังหมู่บ้านแรกค่ะหมู่บ้านแรกของตีนเขาอะเนาะสัตว์เนี่ยค่ะเห็นสัตว์เดี๋ยวนะป้าป้าขี่รถไวมากอันนั้นไม่ใช่สัตว์ของชาวบ้านอันนั้นมันเป็นสัตว์ป่านะคะสัตว์ป่าที่เขาออกมาหากินนะคะหน้าหนาวเขาชอบมาอยู่ตรงนี้มากเลยตรงนี้เป็นพื้นที่อนุรักษ์อะค่ะเขาห้ามแบบล่าตรงเนี้ยมันขึ้นมาอยู่เต็มเลยค่ะเขาขึ้นมาหากินนะคะบอกว่ามันเป็นเก้งภูเขาอ่ะเนี่ยค่ะจ้ามันรู้สิบลักจ้ะมันคล้ายๆกับกวางแต่ว่ามันตัวเล็กกว่ากวางเอ๊ะ ça c'est comme un taureau comme des taureaux ils sont noirs les taureaux ดูถนนหนทางของสวิตค่ะสมัยแต่ก่อนแม่เคยถามว่าเนี่ยเพราะคือพ่อปู่ค่ะพ่อปู่ของเด็กๆเนี่ยแกก็เป็นคนแบบพ่อแม่แกก็เป็นคนสมัยดั้งเดิมอยู่หมู่บ้านนี้มาตั้งแต่แบบนานมากเงี้ยค่ะไม่ใช่เพิ่งย้ายมาอยู่แม่ก็เลยถามว่าแต่ก่อนถ้าแบบสมัยโบราณอ่ะถ้าจะลงไปในเมืองจะต้องทำยังไงแกบอกว่าต้องขี่ม้าค่ะขี่ม้า 3-4 วันกว่าจะถึงเมืองค่ะจนมาแบบถึงสมัยนี้แกก็แบบจนมาถึงสมัยนี้เขาก็ทำถนนทำอะไรมันง่ายขึ้นเพราะว่าทางขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างจะลำบากเลยค่ะพ่อแกบอกว่าต้องขี่ม้าแบบอ้อมภูเขาอะค่ะกว่าจะลงถึงเมืองอย่างเงี้ยโอ้อะไรคะวิวข้างบนแบบสวยค่ะสวยมากเลยแหละเข้าอุโมงค่ะตอนนี้อุโมงไม่ไกลเท่าไหร่ดูเขาสามารถเจาะอุโมงทำถนนทำอะไรเก่งมากค่ะอันนี้เป็นไหล่เขานะคะเนี่ยถนนมันแบบว่าน่ากลัวนะให้ถ้าสมมุติว่าแม่ขับรถเป็นแม่ก็ไม่กล้าขับถนนเส้นนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเขาอะมันเป็นเหวเนี่ยเขาทำไอ้นี่แล้วเขาทำแต่ก่อนไม่มีไอ้นี่ค่ะไม่มีรั้วเนี่ยค่ะเขาทำเพิ่งทำใหม่นะรั้วไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยค่ะนี่แม่แอร์พยายามถ่ายแบบเก็บรายละเอียดถนนหนทางให้ทุกคนดูค่ะว่าการใช้ชีวิตอยู่ที่สวิตนะคะที่ที่เราคิดว่าไม่มีคนอยู่ก็กลับมีคนอยู่ค่ะใน
เทือกเขาในซอกในหลืมนี่มีคนอยู่มันมีคล้ายๆเป็นบ้านพักหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะคนสวิตอะส่วนวัยเกษียณหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบสันโดษอะค่ะชอบอยู่แบบเงียบๆกับธรรมชาติอย่างเงี้ยบ้านที่สองอันนี้หมู่บ้านนี้พ่อมัดเรียนประถมอยู่ที่เนี่ยค่ะพ่อมัดลงมาเรียนประถมอยู่ที่นี่เนี่ยค่ะโรงเรียนขวามือนะคะอันนี้เป็นหมู่บ้านแยกไปแต่ละหมู่บ้านอีกค่ะเป็นหมู่บ้านกลางที่แยกออกไปแตกแขนงไปอีกนู่นน่ะมีไม่รู้ไปสุดที่ไหนค่ะแม่ก็ไม่เคยขับไปฝั่งนู้นเคยขับไปแต่ว่าไม่เคยไปแบบสุดๆอะค่ะขึ้นไปอีกแล้วค่ะถ้าใครมาแรกๆเนี่ยแม่เป็นคนไม่เมารถแต่ก็เมาอ่ะเพราะถนนมันคดเคี้ยวมากค่ะหมู่บ้านพ่อพ่อแน่นอนควิกหิมะเบาประปรายนิดๆค่ะถามว่า6องศาข้างนอกนี่6องศานี่แหละค่ะหมู่บ้านของพ่อแม่ก็เคยมาแรกๆเนี่ยค่ะก็อยู่นี่แหละนั่งรถลงเมืองทีนี่แบบวินหัวเลยอาทิตย์2อาทิตย์ลงครั้งตอนนั้นยังไม่มีพวกเด็กๆอะค่ะลงไปซื้อของกินอะไรพวกเนี้ยหมู่บ้านนี้มันเป็นหมู่บ้านทัวร์ลงอะค่ะทัวร์เขามาเล่นสกีมีลานสกีใหญ่อยู่ข้างบนเขาอะค่ะอยู่ฝั่งทางข้างหลังบ้านพ่อค่ะแล้วหน้าหนาวเนี่ยคนจะเต็มเข้ามามีโรงแรมมี 3-4 โรงแรมเลยค่ะโรงแรมโหเยอะ1 2 3ประมาณ 4-5 โรงแรมอะค่ะที่หมู่บ้านเนี่ยข้างบนนู้นไปยอดเขานู้นก็โรงแรมงานให้ลูกค้าค่ะเพราะว่ามันเหลืออีกนิดเดียวที่ยังไม่เสร็จเนี่ยค่ะพ่อมาทำเองหมดเลยเนี่ยจ้าอันนี้เป็นบ้านใช่ไหมไม่รู้หมามาไม่รู้เป็นอะไรไปข้างบนนู้นพ่อมัดก็ทำค่ะที่มันเป็นช่องๆเซนชวลี่ You want take 2 months in Thailand but after maybe him go out or just one time you know เนี่ยผับอยู่ซ้ายมือเนี่ยเป็นผับได้ไหมนี่แหละค่ะบ้านปู่มีแต่ของโบราณเลยค่ะอันนี้ก็เป็นไอ้นี่ค่ะล็อกเกวียนนะคะปู่ไปเมืองไทยทุกปีทุกครั้งแกจะหาของมาเก็บไว้ที่บ้านค่ะไอพญาคุดเกี่ยวพญานาคนั้นก็มาจากเมืองไทยแล้วก็รูปภาพ2รูปนี้ก็มาจากเมืองไทยเหมือนกันพ่อซื้อมาค่ะข้างบนนู่นก็มีของมาจากอันนี้ก็มาจากเมืองไทยค่ะเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจน่าจะเหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็นห้องครัวอยู่อันนี้จากข้างบนพ่อก็นอนข้างบนแต่ก่อนแม่ก็นอนห้องข้างล่างนู่นค่ะไปดูทีวีไหมเด็กๆแม่ทำอะไรฉันดิฉันมันต้องทำ
fascinant. Non, maman, t'as fait peur, d'un maillot. Ça, c'est des trucs, ça fait péter les plombs. Ouais. Dernier, parce qu'il a pas que ça lui coûte trop cher, peut-être. Des capots. ไฟประดับค่ะหนาวไหมบูหนาวไหมคะจะกลับบ้านกันแล้วค่ะพอมาเสร็จงานแล้วเก็บงานเสร็จแล้วค่ะปู่กำลังจะไปเอาเนื้อให้ค่ะทุกปีปู่จะสั่งจะสั่งเนื้อเนี่ยค่ะไฟประดับตกแต่งยามค่ำคืนต้อนรับคริสต์มาสอะค่ะทุกหมู่บ้านเขาจะประดับไฟแบบนี้ค่ะปีใหม่แต่ต้นนั้นมาอะไรต่ออีกสองกลับซะดึกยังไม่ดึกหรอกประมาณ7:49เอ้ยไม่ใช่5:49ค่ะ17:49ก็5:49แบบแต่ฟ้านี่มืดตึ๊บเลยค่ะยังก็2-3 ทุ่มนะเนี่ยโรงแรมค่ะโรงแรมที่ประจำหมู่บ้านอันนี้เขามันยังไม่สถานีสกียังไม่เปิดอะค่ะรีสอร์ทสกียังไม่เปิดเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวยังไม่มามันยังไม่โดนฮอลิเดย์ใหญ่ของหน้าหนาวอะค่ะไม่งั้นก็เนี่ยที่จอดรถแบบคนเดินเต็มเลยค่ะมืดแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้แม่ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะวันนี้มันวุ่นนะคะก็เลยแม่ก็เลยถ่ายไม่ได้แบบไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่คลิปนี้แม่ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะ